กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับ23เตือนนมรสุมฝนถล่ม4จว.โดนเต็มๆคลื่นลมแรงกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่23เตือนฝนตกหนักบริเวณภาคใต้คลื่นลมแรงเผย4จังหวัดโดนเต็มๆทะเลมีคลื่นสูงกว่า4เมตรระวังอันตรายด้วยวันที่30มกราคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยฉบับที่23มีผลกระทบถึงวันที่30มกราคม2566ระบุว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยรวมทั้งประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนห่างฝั่งทะเลอันดามันมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นรวมถึงระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tnd.go.thหรือที่0-3-99-40-12-13และ 1,182 ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่30มกราคมพ.ศ. 2566เวลา 17 นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่23เตือนฝนตกหนักบริเวณภาคใต้คลื่นลมแรงเผย4จังหวัดโดนเต็มคืบหน้าแทนธนัชชาต้นสังกัดรู้ข่าวแล้วรอคุยข้อเท็จจริงก่อนคืบหน้าแทนธนัชชาหลังกลายเป็นประเด็นร้อนของวงการบันเทิงตลอดทั้งวันเมื่อมีข่าวเมาสามีนางเอกนอกใจภรรยาไปมีบ้านเล็กแถมสาวน้อยบ้านเล็กยังเพียบพร้อมจนฝ่ายชายหลงหนักขณะที่เพจจับโป๊ดาราให้ข้อมูลเรื่องนี้เช่นกันว่าป้าข้างบ้านแอบบอกคู่รักดาราผัวอินซายไม่ใช่ปอกอแต่เป็นคนที่ชอบบินต่างประเทศบ่อยๆอุ๊ยพร้อมติดแฮชแท็กหนาวแสงนีออนและยังบอกอีกว่าแล้วคือเพิ่งรู้ว่ารับส่งแถวแถว107อุ๊ยงานนี้ทำเอาชาวเน็ตพากันสืบหาว่าใครคือคู่รักดาราผัวเอียงซ้ายก่อนที่จะมาลงที่คู่ของนางเอกซุปตาตัวแม่ชมพู่อารยากับสามีไฮโซน็อตวิสรุตจากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนาวแสงนีออนนั่นเองเนื่องจากฝ่ายชายทำธุรกิจหลอดไฟต่อมาในแอปพลิเคชัน TikTok ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ชี้เป้าว่าสาวสวยเพียบพร้อมคือแทนธนัชชาดาราสาวสวยช่องวันฉายาแฝดคิมเบอร์รี่แม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันจากทางฝ่ายไหนเลยแต่งานได้เข้าสาวแทนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่ข่าวสดบันเทิงออนไลน์ติดต่อไปยังสาวแทนเพื่อสอบถามถึงกระแสข่าวที่โดนโยงและทัวร์ลง
ทั้งนี้คนดูแลได้บอกว่าขอรีเช็คข่าวที่เกิดขึ้นก่อนล่าสุดแหล่งข่าวใกล้ชิดให้ข้อมูลกับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์ว่าประเด็นข่าวที่มีการโยงมาถึงแทนธนัชชานั้นตอนนี้ผู้ใหญ่ในช่องวันทราบถึงข่าวลือที่ออกมาแล้วแต่ต้องรอพูดคุยกับทางน้องก่อนเพื่อสอบถามรายละเอียดข้อเท็จจริงเนื่องจากข่าวที่ออกมาเป็นการคาดเดาของคนในโลกโซเชียลดังนั้นจึงต้องขอเวลาในการพูดคุยก่อนถึงจะให้คำตอบได้ซึ่งแทนธนัชชาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงช่องวันแต่ยังไม่ได้มีผลงานอะไรตอนนี้ยังเป็นเด็กฝึกของทางช่องอยู่เอาเป็นว่างานนี้ชาวเน็ตอย่าเพิ่งด่วนสรุปการไปเองและใจเย็นใจเย็นก่อนจะโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์อะไรนะจ๊ะเนื่องจากยังไม่มีฝั่งใดที่ถูกพาดพิงถึงในข่าวออกมาให้ยืนยันอะไรทั้งสิ้นเมื่อไหร่ที่มีคำตอบแน่ชัดข่าวสดบันเทิงออนไลน์จะรีบนำมารายงานจ้า ทวีตเตรียมเปิดคลิปคุยหนุ่มสิงคโปร์ปมดาราสาวไต้หวันจ่ายเงิน 2.7 หมื่นทวีตเตรียมเปิดคลิปคุยหนุ่มสิงคโปร์ซึ่งอยู่ในกลุ่มดาราสาวไต้หวันที่เป็นคนจ่ายเงิน 2.7 หมื่นบาทให้ตำรวจบี้ผู้บัญชาการน.เอาวงจรปิดที่หมวกตำรวจมาเปิดวันที่30มกราคม66หลังเกิดเรื่องฉาวงการสีกากีที่ดาราสาวไต้หวันอ้างว่าถูกตำรวจไทยรีดไถเงิน 27,000 บาทขณะเดียวกันผู้บัญชาการน.แถลงว่ากล้องวงจรปิดที่หมวกของตำรวจถูกลบจริงนอกจากนี้ยังได้มีคำสั่งย้ายผู้กำกับการสน.ห้วยขวางช่วยราชการเส้นเหตุดังกล่าวอ่านข่าวด่วนผู้บัญชาการตำรวจให้ผู้บัญชาการน.สั่งเด้งผู้กำกับการห้วยขวางช่วยราชการเส้นเนตรีดเงินดาราไต้หวันล่าสุดในชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความว่าขอโทษอันยูชิงสาวไต้หวันที่ตำรวจไทยบางคนทำให้ได้รับความเสียหายในนามประชาชนคนไทยผมต้องขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวไต้หวันจะให้อภัยและยังคงไว้วางใจมาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้งและผมยืนยันจะติดตามเรื่องนี้เพื่อให้ความจริงปรากฏโปรดติดตามคลิปต่อไปสัมภาษณ์ชายสิงคโปร์ที่อยู่กลุ่มเดียวกันกับดาราสาวไต้หวันและเป็นคนจ่ายเงินให้กับตำรวจ 27,000 บาทขณะเดียวกันนายชูวิทย์ยังได้พูดในคลิปบางช่วงว่ากล้องวงจรปิดบนหัวทำไมไม่เอามาเปิดผู้บัญชาการน.มีคลิปมีทุกอย่างอยู่ในมือแล้วสาวไต้หวันเอาเรื่องราวของผมไปลงเพราะผมบอกเองว่าตำรวจยอมรับเขาเป็นคนพูดถูกผมไม่คิดมาก่อนว่ากรณีนี้จะเกิดขึ้นไม่มีที่ไหนในโลกที่ตั้งด่านคนนักท่องเที่ยวอยากให้ผู้บัญชาการน.เอาคลิปมาเปิดแล้วขอโทษสาวไต้หวันเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจและภาพลักษณ์ของประเทศ